ทำความรู้จักคาสซานดราโนวาแฟนพลังจิตของชาวเซอร์เบียในเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนตัวละครนี้เก่งแค่ไหนมาดูกันคาสซานดราโนวานะครับผมเปิดตัวครั้งแรกในคอมิกส์ New X-Men เล่มที่114ในปี2544โดยเธอนะครับผมเป็นพี่น้องฝาแฝดกับชาวเซเวียร์หรือ Professor X ผู้นำของ X-Men นั่นเองครับเดิมทีนะครับผมโนวาเนี่ยเป็นตัวปรสิตไร้ร่างกายสายพันธุ์ต่างดาวที่เติบโตด้วยกันเข้าไปสิงสู่ในครรภ์ของผู้หญิงที่มีพลังพิเศษจากนั้นก็ copy DNA เพื่อสร้างร่างกายของตนเองให้เหมือนกับเด็กอีกคนที่อยู่ในครรภ์รวมไปถึงพลังและร่างกายก็จะสามารถถูกคัดลอกได้ออกมาเหมือนกันเป๊ะๆด้วยนะครับผมตัวชาวเซเวียร์นะครับผมหรือเด็กอีกคนที่อยู่ในท้องเนี่ยก็เป็นร่างต้นแบบให้กับโนวานั่นเองครับด้วยตัวของชาวเซครับที่มีพลังจิตแข็งแกร่งมากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงส่งผลให้เขาเนี่ยรับรู้ถึงความคิดอันแสนชั่วร้ายของโนวาได้เซเวียร์นะครับจึงพยายามจะสังหารโนวาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่จนแม่ของเขาเนี่ยแท้งออกมานั่นเองครับผมแต่ว่าปรสิตพันนี้นะครับผมมันถึกทนเป็นพิเศษครับผมโนวาเนี่ยที่คลอดก่อนกำหนดออกมาได้ทำการรวบรวมตนเองเนี่ยให้เป็นกลุ่มก้อนเซลล์หรือสสารอะไรบางอย่างไปยึดติดกับผนังท่อระบายน้ำจากนั้นนะครับเธอก็สะสมเซลล์มาเรื่อยๆจนเติบโตกลายมาเป็นมนุษย์อย่างที่เราเห็นกันนั่นเองครับผมส่วนสาเหตุที่เขาทำไมเกิดมาหัวล้นก็เหมือนกับชาวเซเวียร์นะครับที่มีพลังจิตเยอะมากๆโดยถ้ายิ่งใช้พลังจิตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยไม่มีผมขึ้นจนหัวล้นในที่สุดนั่นเองครับผม